วูดดี้ลั่นงดจัดเกิดอวอร์ดแจงขาดทุนเมินกระแสด่ายับล้อเลียนลูกเกดเต้เดอะเฟสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของหนุ่มวูดดี้มาให้ได้อัปเดตกันค่ะกลายเป็นกระแสให้ได้เมาส์ผ่านทางโลกโซเชียลกันให้ซัดอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับกรณีที่พิธีกรใจกล้าวูดดี้มิลินทจินดาออกมาแต่งตัวล้อเลียนรายการชื่อดังเดอะเฟสไทยแลนด์โดยเจ้าตัวได้แต่งตัวล้อเลียนเมนเทอร์ลูกเกดแล้วก็หนุ่มเต้กันตนาค่ะแต่ก็มีกระแสวิจารณ์ด่ากันให้ยับในโลกโซเชียลกันเลยล่ะค่ะแถมล่าสุดเนี่ยยังแอบรู้มาว่าปีนี้เนี่ยไม่มีการจัดงานเกิดอวอร์ดทำเอาหลายคนสงสัยไม่ได้ค่ะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวหนุ่มวูดดี้ที่งานยินตันนูดยาสีฟันชนิดน้ำที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์อยู่งานนี้เนี่ยหนุ่มวูดดี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าสาเหตุที่ไม่ได้จัดงานเกิดอวอร์ดในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงค่ะทำให้ต้องควักเนื้อขาดทุนค่ะพอปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างฟู่ฟ้าหรูหราแต่ถ้าเกิดจัดอีกเนี่ยตนเองก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่ๆค่ะเพราะโดยส่วนตัวมองว่าการจัดงานรับรางวัลเนี่ยเป็นอะไรที่ดูเฉยๆค่ะส่วนกรณีที่หนุ่มวูดดี้แต่งตัวล้อเลียนสาวลูกเกดและหนุ่มเต้นั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าแค่อยากจะสร้างสีสันและความสนุกสนานเท่านั้นเองค่ะเพราะเป็นรายการทางไลน์ทีวีที่ตัวเองทำอยู่ซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสหรือเครียดกับกระแสวิจารณ์เลยล่ะค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มวูดดี้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะณตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าจัดเกิดอวอร์ดครั้งที่สองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช้ำพอสมควรตัวเลขติดลบพอสมควรหมายถึงว่างานของเราเนี่ยมันเราจัดเพื่อให้วงการเนี่ยมีความคึกคืนใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่จัดเนี่ยมันก็ติดลบประมาณจะไม่ได้กี่ล้านแต่ตอนนั้นก็เลยมีการคุยกับทีมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาวิธีใหม่ๆละอาจจะไม่ได้จัดแบบที่มันฟู่ฟ้าหรือว่ามันโอเวอร์แบบตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราโอเวอร์จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ตอนนั้นทำด้วยใจนะฮะก็เลยกล่าวว่ารูปแบบของอวอร์ดโชว์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ช่องมันจะแบ่งโค้งแบ่งค่ายกันมากขึ้นแล้วก็มาคุยกันว่าเราน่าจะมีการจัดรางวัลที่เป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับสังคมหรือว่าให้กับวงการบันเทิงกำลังเคาะกันอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะมานั่งพูดตรงๆคือใจตอนนี้ไม่รู้สึกอยากจะจัดอวอร์ดใจไม่รู้สึกอยากทำก็เลยคิดว่าคนก็ถามผมว่าใจมันไม่ได้อยากทำตอนนี้เอาไว้อยากทำก่อนดีกว่าติดลบมันคงเป็นผมพูดได้เลยอาจจะเป็นข้ออ้างมันคงเป็นข้ออ้างที่ทำให้ผมไม่ทำต่อแต่ในความจริงคือใจเรารู้สึกว่าเรามันไม่สนุกหรอครับวงการบันเทิงมันสนุกแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นว่ามันจะจัดในรูปแบบใดเพราะว่าพูดตรงๆผมว่ามันเชยผมรู้สึกว่าการประกาศรางวัลมันเชยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้วันนั้นเนี่ยมันโอเคแต่วันนี้พอมาจัดอีกมันรู้สึกว่ามันบางอย่างมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะบางอย่างมันสามารถอยู่ได้100ปีบางอย่างมันอยู่ได้แค่2ปีนะครับเกิดระหว่างผมว่าถ้าเกิดเวลามันใช่มันก็จะกลับมาอีกครับเอางี้ดีกว่าอาจจะไม่ได้ฟูลสตรีมหรือเต็มสตรีมแบบปีที่แล้วนะครับก็คงงบมากกว่าเดิมด้วยก็คงงบมากกว่าเดิมแล้วคงทำให้มันเรียบง่ายแต่สนุกแล้วก็นักข่าวผู้สื่อข่าวดาราทุกคนได้มารวมตัวกันทำอะไรที่มันสร้างสรรค์อ่ะมากกว่าแค่ให้รางวัลสนุกช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ผมอยากทำอะไรทำอยากลองอะไรลองแล้วก็การล้อเลียนแบบตอนนี้ล้อเลียนของเราเนี่ยเราล้อเลียนโดยที่มีดาราเข้ามาแจมด้วยนะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีคุยกับดาราอีกหลายคนเพราะว่าเราอยากทำอะไรสนุกบ้างวงการนี้มันเครียดมากนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสเพราะว่าเรามีคอนเทนต์รายการใหม่ทาง LINE TV ซึ่งชื่อ Woody and Sensor ถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นรายการบันเทิงล้อเลียนประเด็นกระแสสังคมที่คนพูดถึงอะไรเงี้ยแต่เฟซตอนนี้มันดังเหลือเกินแล้วก็ถ่ายเป็นอินเนอร์หรือว่าเป็นจิตใต้สำนึกของลูกเกดในกระจกลูกเกดของชาววูดดี้เลยอยากแต่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมอยากแต่งหญิงใช่ป่ะแล้วว่าก็ไม่แน่นะอาจจะอยากก็เลยเอาลูกเกดมาอ้างนี่แหละแต่จริงๆแล้วกระแสเดอะเฟซดังมากแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่านำเสนอแบบมุมมองใหม่นี่มันจะเป็นยังไงก็เป็นที่มาของก้อนเนี้ยล่าสุดที่ผมไปเต้กันตนาไงไปเต้แล้วก็เต้ก็จะพูดจาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรายการเราดังมากแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กกันชนะไลฟ์สไตล์กันชนะ KLS อะไรก็เต็มไปหมดเลยเต้เนี่ยเป็นคนดังมากในช่วงนี้เราจะล้อเลียนหรือว่าเราจะลอกเลียนคนที่เรามองว่ามีสีสันอย่างคุณเต้เนี่ยเป็นคนที่ตอนที่คนพูดถึงเยอะเขาก็แต่งหน้าจัดอะไรเงี้ยใน IG อะค่ะพอรู้กับพี่เต้แล้วอาจจะมีแบบว่าคนมาแบบกระแสลุกดีเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เอาอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วมันเป็นแค่คอมเมนต์วันนั้นอะไรเงี้ยต้องดูผลลัพธ์โดยรวมก่อนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องลองหลายๆอย่างไม่ซีเรียสใช่ไหมคะไม่ซีเรียสแบบไม่ซีเรียสยังแบบไม่ได้อ่านเท่าไหร่ผมนึกว่าแบบดูไม่แมนครับแล้วเหมือนกระแสโปรดจะพาพี่เต้มากกว่าแบบพี่เต้ดูเนี้ยกว่าอ๋อไ
ไม่ได้ต้องการเยอะกว่าพี่เต้ไม่ใช่พี่เต้บอกเลยเต้ว่าเฮ้ยจะล้อเลียนอะไรเนี่ยอย่าเยอะมากนะบางทีวันๆฉันก็พลาดอะไรเงี้ยก็ขำๆครับอยากให้ดูรายการมากกว่าเพราะภาพนิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นค่า PR แล้วมันก็ไม่สนุกเท่ากับตัวรายการอยากให้ดูว่าอะไรในตัวรายการที่ผมเล่นเป็นเต้เนี่ยมันสนุกจริงๆภาพออกมาเฉยๆสำหรับผมนะแต่ไม่น้อยใช่ไหมคะพี่กระแสที่มาไม่น้อยแล้วเชื่อว่าคนที่คอมเมนต์เขาก็ลืมหมายถึงว่าเขาคอมเมนต์แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเวลาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เห็นแล้วคอมเมนต์ไปแต่เขาไม่ได้ไปเก็บไปคิดนะสมัยก่อนผมจะน้อยเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็คงคอมเมนต์แล้วเขาคิดถึงสิ่งนั้นทั้งวันอ่ะเหมือนคงจะคิดถึงแต่เราทั้งวันแต่ในชีวิตจริงผมว่าคนเราคอมเมนต์เสร็จแล้วเขาไปทำอย่างอื่นเลยไม่น้อยครับเป็นอันว่าหนุ่มวูดดี้ของเราก็ได้ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมว่าปีนี้เนี่ยคงต้องงดจัดการเกิดอวอร์ดก่อนค่ะส่วนภาพแต่งตัวล้อเลียนสาวลูกเกดและหนุ่มเต้ นั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าทำไปเพื่อความสนุกสนานค่ะเพราะเป็นรายการทางไลน์ทีวีที่ตัวเองทำอยู่ไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับกระแสวิจารณ์ในเรื่องนี้ค่ะ